กลุ่มบริษัท EarthTech Environment จำกัดมหาชนพร้อมด้วยกลุ่มบริษัท Better Group จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และแจกก้าไม้ในโครงการขยะแลกก้าจำนวนกว่า 2,000 ต้นจำนวน7ชนิดได้แก่ยางนาพยุงมะขามขี้เหล็กมะค่าตะเคียนต้นสักทั้งปลูกและแจกก้าไม้รวมจำนวนกว่า 2,000 ต้นเรียกได้ว่าคืนความชุ่มชื้นเติมออกซิเจนให้กับธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวจังหวัดสระบุรีเกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมทั้งในทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพจิตลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเชื่อมสัมพันธ์ทางสังคมชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยมีนายดุลงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์ปลัดจังหวัดสระบุรีคุณเอกลินเหลืองวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท EarthTech Environment จำกัดมหาชนคุณสุวัฒน์เหลืองวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท Better Group ร่วมกันปลูกต้นไม้ณโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีขยะแลกก้าเนี่ยเป็นความริเริ่มของกลุ่มบริษัท Better นะครับซึ่งร่วมกับบริษัท EarthTech Environment จำกัดมหาชนนะครับโครงการนี้เนี่ยมันเป็นการปลูกฝังนะครับให้กับเยาวชนนะครับให้มีวินัยแล้วก็ให้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของการคัดแยกขยะนะครับเพื่อให้รู้ว่าขยะเนี่ยหลังจากที่คัดแยกแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงนะครับสามารถที่จะกลับมารีไซเคิลได้ยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาแลกกับก้าไม้นะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะครับเพื่อให้ เกิดความสมดุลทางธรรมชาตินะครับเป็นการสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนและก็ชุมชนนะครับว่าการที่จะเอาการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นโครงการที่ดีๆนะครับที่กลุ่มเมสเตอร์ได้พยายามสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับแล้วอย่างวันนี้ค่ะต้นไม้ที่เรามาแจกประมาณกี่ต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือนะครับทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัดจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสถานีเพาะชำก้าไม้นะครับจังหวัดสระบุรีกรมป่าไม้ที่นำก้าไม้มาให้เราประมาณสัก7ชนิดนะครับจำนวนประมาณ 2,000 ต้นซึ่งเป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดนะครับประกอบด้วยพวกมะค่านะครับพวกพยูงพวกไม้สักพวกมะขามอะไรสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าไม้ยืนต้นเนี่ยมาปลูกในชุมชนเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ได้ระยะยาวนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นสร้างสมดุลทางระบบนิเวศนะครับให้ดีขึ้นในระยะยาวได้ด้วยนะครับท่านตลาดราคารู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่า
กลุ่มบริษัทเบเตอร์นะฮะได้เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยเฉพาะการเอาก้าไม้มาแลกกับขยะนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยที่รับแจกก้าไม้ไปหรือเด็กๆเนี่ยได้นำต้นไม้นั้นไปปลูกนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยก็ได้ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีครับก็โครงการขยะแลกกล้านะครับหรือว่าการสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนแล้วก็ชุมชนเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีนะครับเราจะได้ไม่สร้างมลพิษนะครับให้กับสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเนี่ยการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นในชุมชนนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับตลาดล่ะครับฝากคุณค้าจะเป็นยังไงครับก็ขอบคุณโครงการดีๆนี้นะครับก็อยากให้ทางเบเตอร์กรุ๊ปเนี่ยครับได้ขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆขึ้นนะครับเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีครับ